วตนและสเปคสาวๆในอุดมคติของเลโอกันไปแล้ววันนี้สองแม่บ้านจะล้วงลึกเรื่องหัวใจกันบ้างจะสนุกแค่ไหนติดตามได้เลยมาแล้วนะคะกับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันกับน้องเลโอค่ะอยู่ด้วยกันวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะค่ะตื่นเต้นยังมันคงไม่ตื่นเต้นละมั้งทำไมฮะก็ยังมีตื่นเต้นอยู่บ้างไม่ได้ตื่นเต้นตอนนี้มันคือความกลัวกลัวพวกเราเนาะไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยมารายการแล้วแบบมีคนอยากรู้จักเราครับก็มาทำความรู้จักเห็นแบบว่าหล่อๆแบบนี้เนี่ยนะเขาไม่ได้ขายแค่หน้าตานะคุณผู้ชมเขายังแบบว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างขนาดนั้นไม่ถึงกับไฟแรงแล้วก็ไม่ได้เป็นนักธุรกิจแบบจริงจังครับทำเป็นเหมือนเสริมๆเล่นๆอะไรเงี้ยบ้างคะก็ตอนนี้มีร้านเสื้อผ้านะครับแล้วก็เพิ่งเปิดร้านแบบเบเกอรี่ขนมอะไรเงี้ยครับเสื้อผ้าลายแนวไหนยังไงเสื้อผ้าก็จริงๆทำมาสัก 3-4 ปีแล้วเป็นซีทูเซ็กซี่มีแซ่เป็นเสื้อยืดอะไรเงี้ยครับเสื้อยืดไม่แต่ก็เป็นลายแบบน่ารักน่ารักนะครับชื่อร้านว่าชูการ์มูสตาร์ดแล้วไปซื้อได้ที่ไหนอ่ะก็ร้านอยู่3ที่นะครับมีอยู่ที่เอเชียทีคมีอยู่ที่สยามแล้วก็มีอยู่ที่เทอร์มินอลและทำคู่กับใครครับผมใช่ใช่นั่นแหละทำคู่กับหลานเอ้ยครับผมหลานชื่อว่าชาชาเปล่าครับผมใช่ทำไมเรียกหลานหวานใจหวานใจหลานครับผมทำไมอ่ะคนก็เป็นรักแบบหลานเปลี่ยนบ้างแล้วแบบหลานเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอารมณ์ประมาณปริศนาอะไรพวกนี้วนาลีที่แบบว่าพระเอกเก่งอายุเยอะๆแล้วมารักหลานเนี่ยจริงอายุไม่ห่างกันใช่ไหมห่างกัน2ปีเองครับห่างกัน2ปีครับนี่คือทำด้วยกันมา3ปีแล้วครับเสื้อผ้าทำมา30ปีแล้วครับแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องความรักดีกว่ากับน้องชาชาเนี่ยคือไปเจอกันได้ไงไปรู้จักกันได้ไงอ่ะมันจะไปปิ๊งตอนไหนได้อ่ะน้องเขาเล่นละครเขาเล่นละครด้วยกันไม่เคยครับก็มันจริงๆนานแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนทำเพลงครับแล้วก็ชาชาเป็นนักร้องอยู่ค่ายเดียวกันครับแค่นั้นเอ้าก็อยู่ค่ายเดียวกันนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้เจอกันไม่แล้วสเปคใครจีบใครก่อนใครจีบใครก่อนเขาอะครับผมว่าเขาน่าจะชอบผมก่อนแล้วก็พยายามเข้าหาผมเป็นธรรมดาครับจริงอะหมอไลน์ว่าเดี๋ยวเขาดูอยู่นะเดี๋ยวเขาดูอยู่นะผมก็ไม่มีใครจีบใครก่อนแล้วครับมันก็เป็นเพื่อนๆกันไปก่อนรู้จักกันมาเรื่อยๆครับครับเนียนๆแล้วชอบอะไรในตัวเขาเนี่ยพูดเรื่องนี้ผมเขินนะก็ชอบอะไรเหรอครับก็ชอบทุกอย่างนะครับแต่เขาก็ดูแบบเฮลๆเนาะไหมหรือว่าหวานๆจริงๆอ่ะเขาเป็นคนแนวไหนอ่ะเพราะว่าจะแบบเท่หรอเล่นกีตาร์เล่นดนตรีตอนแรกสมัยก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเท่ดีครับเพราะว่าแบบดูเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงครับดูแบบทอมๆแต่เห็นอัพรูปบ่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วต้องมีโกรธกันมีมุมแบบว่างอนทะเลาะอะไรเงี้ยมั้ยแล้วบอกว่าคุณต้องเป็นคนฝ่ายงอกเป็นประจำหรอไม่งออ้าวเหรอใช่คุณเขาขาดใจเลยเหรอส่วนใหญ่เขาจะง้อผมมากกว่านะครับเพราะว่าเขาไม่อยากเสียผมไปครับเด้โอ้ my god เริ่มไม่เชื่อแล้วว่ะร้ายมากก็ง้อไหมเหรอไม่ค่อยได้ง้อจริงๆผมไม่ค่อยได้ง้ออันนี้พูดจริงๆเลยขอต้อนรับน้องชาชาไม่ค่อยง้อก่อนจริงๆครับถ้าไปถามเขาเขาก็จะรู้ส่วนใหญ่เงียบใช้แบบช่วงเงียบหรอหรืออะไรใช่ผมเป็นผู้ชายที่แบบว่าหนีปัญหาสมมติว่าแบบทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมหนีไม่คุยปิดไม่รับโทรศัพท์ปิดเครื่องหายไปไม่ดีนะผมเป็นโรคนี้ไม่ค่อยดีเหมือนกันจริงๆแล้วมันจะหายเมื่อไหร่ล่ะก็แป๊บเดียวก็หายก็ปิดสักประมาณ1 2 3ก็เปิดเลยอันนั้นก็เร็วไปแต่ไม่ค่อยง้อส่วนใหญ่เขาจะเป็นฝ่ายที่แบบเข้าหาผมซะมากกว่าแล้วเขาง้อยังไงอ่ะเขาจะง้อเวลาเขาง้อเราอ่ะเขาก็ทั้งๆที่คุณผิดนะใช่ผมไม่รู้ว่าผมไม่สนใจด้วยว่าเขาผิดหรือผมผิดแต่ผมโกรธแรงไว้ก่อนเน้นโมโหสมมติว่าโดนโมโหมา 5% กลับไป20เลยเขากลับมา30กลับไป50เราต้องชนะให้ได้จริงเหรอคุณทบตลอดเลยเหรอทบโมโหอ๋ออินเอ๊ะเสียงดังไว้ก่อนทำไมอ่ะทำไมอ่ะอะไรอ่ะนิสัยไม่ค่อยดีจริงๆไม่ดีแต่ว่าอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวแต่มันก็อาจจะเขาก็คงรู้ไงว่านิสัยเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้ไงเขาก็เลยไม่ว่าอะไรเราก็ต้องหาคนเราก็ต้องหาคนที่เหมาะกับเราถูกต้องไหมฮะเขาอะไรนะใช่เขาก็เหมาะกับเราถึงว่าเราไปคบคนที่แบบแรงเหมือนกันไม่ยอมเหมือนกันมันก็ไม่สามารถที่จะไปกันได้ครับแต่ว่าน้องเขาดูเป็นคนน่าคบดูเป็นคนนิสัยน่าคบกว่าเราอ่ะมันโดนด่ากันไปถ้าพูดอย่างนี้ก็ตบหน้าเลยก็ได้
ครับผมเป็นคนน่ารักเป็นคนดีไม่คือมันแบตกันใช่ไหมใช่ครับเจอคนที่ใช่ใช่คนที่แบบหัวนิสัยเหมือนกันเกินไปน่าจะคบไม่ได้นะมันมีความต่างบ้างแล้วอย่างนี้โรแมนติกไหมล่ะเราสังคู่เนี่ยใครโรแมนติกมากกว่ากันไม่ทั้งคู่เลยครับไม่ค่อยโรแมนติกนะครับจะไม่ค่อยแบบว่าไม่มีแบบหวานให้กันแบบเทศกาลนู่นนี่ไม่เคยเลยดอกไม้ยังไม่เคยให้เลยสักดอกเลยอ่ะคุณควรจะให้ใช่ให้บ้างดิผมว่าความโรแมนติกนี่มันคือการที่เราทำดีในทุกๆวันนึงก็โรแมนติกมากแล้วนะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องมีแบบว่าโอ้โอกาสพิเศษหรืออะไรเงี้ยครับอ่ะแล้วอย่างเงี้ยพูดเก่งอย่างเงี้ยเป็นคนกะล่อนมาเจ้าชู้มากะล่อนพี่กาว่ากะล่อนเจ้าชู้เคยเขาเคยจับได้กี่ครั้งไม่มีเขาเคยจับได้กี่ครั้งไม่มีไม่เจ้าชู้ดูเจ้าชู้ครับเจ้าชู้จริงเหรอดูเจ้าชู้อ่ะดูแบบละเลิงอ่ะดูผิดอ่ะเหมือนไม่รู้จะจีบเราหรือเปล่าแต่ก็แบบคุยเล่นอย่างเงี้ยหยอกๆๆกันไปอย่างเงี้ยเจ้าชู้ปะไม่เจ้าชู้นะครับตอนนี้ไม่เจ้าชู้แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนโอเคเจ้าชู้ระดับไหนอะระดับไหนสมมติให้เต็ม10เราเจ้าชู้ประมาณสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนสมัยที่เด็กๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราสนุกกับชีวิตของการแบบว่าเจ้าชู้แบบการคุยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสนุกกับตรงนั้นพอแล้วครับโตจนถึงจุดที่แบบไม่ต้องเจ้าชู้แล้วครับพูดดีจริง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 เชื่อเลยโตแล้วไงโตแล้วเรารู้สึกว่าตอนเด็กเรากะล่อนมาเต็มที่แล้วอ่ะโตมาแล้วอย่างเงี้ยมันเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยที่จะมาแบบเจ้าชู้มาแบบคุยหลายๆคนหรือเงี้ยมันเหนื่อยผู้หญิงแบบไหนที่สามารถเอาชนะใจผู้ชายกะล่อนได้ผู้หญิงแบบไหนที่สามารถชนะใจผู้ชายกะล่อนได้นะครับนั่นคือผู้หญิงที่เล่นตุ๊กตาใช่ไหมผู้หญิงที่ก็ความดีแหละครับความดีจะทำให้เราเลิกกะล่อนหรือว่าเลิกเจ้าชู้ได้นะถ้าเราเจอคนที่เขาดีกับเราจนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทำไม่ดีกับเขาเนี่ยเราก็เป็นคนที่แย่เกินไปแล้วแล้วเราก็จะเลิกกันร่อนนะ วันนี้ได้คุยเรื่องธุรกิจเรื่องความรักปวดหัวสนุกครับสนุกมากเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยผู้ชายคนนี้เนี่ยยังมีแบบว่าอีกหลากหลายมุมนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะสามารถไปติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook Fanpage แม่บ้านประจันบานค่ะแล้วก็ติดตาม IG เราด้วยมีเขาเรียกว่ามีการร่วมสนุกในรายการเยอะแยะมากมายนะจากของรางวัลด้วยนะจ๊ะทางไทยรัฐทีวีช่อง32เวลาบ่ายโมงตรงวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับ